ลำธารจากภูเขาในฮ่องกงและอ่างเก็บน้ำเป็นแหล่งต้นน้ำจืดที่มีค่าพึงระลึกไว้เสมอว่ามันควรได้รับการปกป้องเป็นอย่างดีอย่ากระโดดน้ำหรือว่ายน้ำในอ่างเก็บน้ำพื้นที่รองรับน้ำและแหล่งรวบรวมน้ำการบุกรุกเข้าไปในอุโมงค์ส่งน้ำเนี่ยเป็นอันตรายมากๆคุณอาจถูกน้ำพัดจากการเกิดน้ำท่วมฉับพลันสำหรับการตกปลาต้องมีใบอนุญาตทำการประมงในอ่างเก็บน้ำและปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อบังคับของการประปาตามที่ได้รับอนุญาตเข้าชมเว็บไซต์นี้เพื่อเรียนรู้วิธีการดูแลรักษาแหล่งน้ำให้ใสสะอาด